การทดลองเรื่องมารวมแรงกันเถอะอุปกรณ์การทดลองถุงทราย500กรัม1ถุงเครื่องช่างสปริง2อันวิธีการทดลองใช้เครื่องช่างสปริง1อันลากถุงทรายให้เคลื่อนที่อย่างช้าๆในแนวราบด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอสังเกตและบันทึกขนาดและทิศทางของแรงใช้เครื่องช่างสปริงสองอัน ลากถุงทรายที่มีหูเกี่ยว2หูให้เคลื่อนที่อย่างช้าๆในแนวราบด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอโดยดึงเครื่องช่างสปริงในแนวขนานกันและอยู่ในทิศทางเดียวกันสังเกตและบันทึกขนาดและทิศทางของแรงจากเครื่องช่างสปริงทั้งสองทำซ้ำข้อสอแต่ให้เครื่องช่างสปริงทำมุมการประมาณ30องศาโดยการลากเส้นตรง ต่อจากแนวของเครื่องช่างสปริงแต่ละอันให้ไปตัดกันที่จุดจุดหและให้มุมระหว่างเส้นตรงทั้งสองมีค่าประมาณ3 0องศาสังเกตและบันทึกขนาดและทิศทางของแรงผลการทดลองการลากถุงทรายใช้เครื่องช่างสปริง1อันค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริง1.5นิวตันใช้เครื่องช่างสปริง2อ,อัน ลากขนานกันค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริง0.7นิวตันใช้เครื่องช่างสปริงสองอันล,ลากทำมุมกัน30องศาค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริง0.8นิวตันสรุปผลการทดลองผลรวมค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงสองอันที่ขนานกันด้วยอัตราเร็วคงตัว จะเท่ากับค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริง1อันในกรณีที่เครื่องช่างสปริง2อันไม่ขนานกันผลรวมขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงทั้งสองอันจะไม่เท่ากับขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงหนึ่งอันดังนั้นการรวมแรงจะรวมเฉพาะขนาดของแรงไม่ได้ต้องพิจารณาทิศทางของแรงด้วย